บอลเชิญยิ้มเปิดใจลูกนครโกรธเคลียร์ปมเที่ยวผู้หญิงติดโควิดทำตลกดังดับหลังจากมีข่าวเมาส์ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับนักแสดงตลกบอลเชิญยิ้มไปเที่ยวเล้าผู้หญิงที่เป็นคลัสเตอร์ทองหล่อแล้วมาแพร่ใส่เพื่อนๆและคนใกล้ชิดพี่น้องคนสนิทในวงการบันเทิงอีกทั้งไทม์ไลน์บางช่วงที่ติดโควิดก็หายไปโดยล่าสุดบอลเชิญยิ้มเปิดใจว่าตนเองไม่เคยเที่ยวทองหล่อถ้าใครเห็นตนเองเที่ยวไหนหรือสงสัยไปเที่ยวผู้หญิงตรงไหนในไทม์ไลน์ที่หายไปนั้นพร้อมชี้แจงทั้งหมดซึ่งตนไม่เคยคิดจะเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้กับคนที่รักทั้งพ่อคอมและแจ๊ดชวนชื่นพร้อมยืนยันตนเองอยู่ในวงการบันเทิงมาไม่เคยทำร้ายใครจึงรู้สึกว่าทำไมวันนี้ถึงต้องเจอกระแสข่าวดราม่าขนาดนี้ด้วยบอลเชิญยิ้มท้าถ้าที่ไหนย่านทองหล่อมีกล้องวงจรปิดที่ตนเองไปเที่ยวผู้หญิงให้เอาภาพออกมาได้เลยเพราะมั่นใจในตนเองมากๆและไม่อยากให้สังคมมาตราหน้าและมาด่าซึ่งบอลเข้าใจคนที่ว่าไม่เคยโกรธแต่วอนอยากให้รับฟังในมุมของตนได้พูดอธิบายในสิ่งที่ไม่ได้ทำบ้างพร้อมยืนยันไม่เคยไปเที่ยวแล้วนอกจากไปเล่นคอนเสิร์ตเท่านั้นส่วนเรื่องที่มีข่าวบ้านนักคอมและแจ๊ดชวนชื่นก็โกรธนั้นทางด้านบอลเชิญยิ้มเผยว่าตนเองได้เคลียร์กับแจ๊ดและภรรยาของแจ๊ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บ้านนักคอมช่วงนั้นเขารักษาตัวจากโควิดอยู่จึงมีการส่งไลน์ไปพูดคุยเท่านั้นแต่ยังไม่ได้อธิบายเรื่องที่แคลงใจกันพร้อมยืนยันตนเองสามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้และที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็กล้ายืนยันด้านเรื่องที่มีคนตาดีจับตามองว่าไอ้ลูกสาวนักคอมอันฟอลโล่ไอจีบอลเชิญยิ้มนั้นจนหลายคนมองว่าโกรธกันมากถึงขั้นเคลียร์กันไม่ลงนั้นบอลเชิญยิ้มเผยว่าตั้งแต่เสร็จงานศพนักคอมก็ไม่ได้คุยกันแต่เข้าใจไอ้ต้องดูแลคุณแม่ต่อจึงไม่กล้าก้าวล้ำแค่ถามอาการป่วยจากคุณแม่เอ๋ภรรยานครอมทางไลน์เท่านั้นแต่ยังไม่ได้เคลียร์ใจหากไอ้ดูอยู่ตนเองอยากบอกว่าอย่าลืมสิ่งที่บอลทำกับพ่อคอมและแม่เอ๋ที่ผ่านมาคนรอบข้างรู้หมดว่าบอลรักแค่ไหนและเข้าใจว่าพ่อคอมคือหัวเรือใหญ่ในบ้านแต่ตนเองไม่เคยมีเจตนาเอาเรื่องแบบนี้ไปทำให้ครอบครัวของเขาสูญเสียนักคอมพร้อมยืนยันยังรักครอบครัวนักคอมเหมือนเดิมถ้ารู้คงไม่เดินเข้าไปหาโควิดหรอกบอลเชิญยิ้มกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ